สวัสดีค่ะพลิกใจให้ยั่งยืนวันนี้นะคะพราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ2พี่น้องที่ชื่นชอบการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆค่ะจนวันนี้นะคะนอกจากจะได้รับคัดเลือกให้เป็น1ในผู้ชนะเลิศโครงการศิลปกรรมปตท.แล้วเนี่ยยังสามารถส่งผลงานของตัวเองไปประกวดยังต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องๆทั้ง2คนก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วแบบนี้คนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องคะเนี่ยผมพี่ครับเธอเป็นพี่น้องทิวเป็นน้องใช่ครับผมคราวนี้อยากรู้ว่าเห็นบอกว่าชื่นชอบในเรื่องของการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมรู้ว่าตัวเองชื่นชอบตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็จุดเริ่มต้นของเราเป็นยังไงบ้างครับถ้าของผมจริงๆตอนแรกไม่ได้เริ่มจากที่ชอบนะครับคือคุณพ่อเป็นศิลปินอยู่แล้วแล้วก็เด็กๆเนี่ยเขาเห็นเราเล่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ส่งกระดาษกับปากกาให้นั่งวาดรูปเล่นเงี้ยครับก็วาดเนี้ยทุกวันพ่อก็เริ่มลองเอางานเนี่ยที่เราวาดเล่นเนี่ยส่งประกวดดูมีอยู่ปีนึงที่ศิลปกรรมปตท.เขาจัดเอางานไปโชว์ตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปดูไปเห็นงานจริงๆปุ๊บเราเลยได้รู้ว่าแบบเขาทํางานกันแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยงานที่เขาส่งประกวดพอหลังจากนั้นปีถัดมาผมก็ส่งอีกแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รางวัลคราวนี้พอไปเห็นแนวทางว่าเขาทำยังไงก็เหมือนกลับมาแล้วก็พัฒนาตัวเองครับแล้วของน้องทิวล่ะครับวาดรูปเล่นอยู่บ้านนี้ครับก็คือเขียนจากตามกำแพงจนแบบว่าพ่อก็เริ่มให้แบบลองเขียนลงกระดาษลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยๆสอนตามช่วงอายุตามสเต็ปต่างๆเงี้ยครับจนแบบว่าเราก็ชื่นชอบแล้วก็ลองส่งงานประกวดเหมือนกับทางพี่ชายเงี้ยครับมันจะมีเป็นปตท.เป็นภาคก็แบบจับกลุ่มไปแข่งหรือว่าจะเป็นส่งในระดับประเทศเนี่ยครับหลายๆอย่างมันก็จะเร็วขึ้นหน่อยอย่างเช่นเราอาจจะได้รางวัลในอายุที่แบบเด็กกว่าเขาเรียกไวกว่าเขาเหมือนกับว่าเหมือนมีแนวทางเหมือนมีแนวทางแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงผลงานของแต่ละคนนะคะเป็นสไตล์ไหนแล้วมีผลงานอะไรที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเราสามารถแบบไปชมได้บ้างจริงๆถ้าตอนเด็กๆที่วาดมานะครับคือลองมาทุกสไตล์แล้วณตอนนี้ที่แบบจบจากรั้วแล้วเป็นศิลปินที่ทําเป็นอาชีพแล้วก็เป็นงานที่เป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์อาร์ตคือจริงๆผมเรียนจิตรกรรมไทยมาผมเลยเอาสิ่งที่ผมเรียนมาประยุกต์กับความชอบส่วนตัวคือผมมาโตมากับ pop culture sub culture โตมากับหนังโตมากับการ์ตูนอะไรเงี้ยครับผมเลยเอามาผสมผสานกันแล้วก็วาดให้เป็นสไตล์ในแบบของตัวเองครับของทิวงานช่วงตอนเด็กหรือว่าช่วงส่งงานประกวดก็จะแบบเป็นช่วงที่แบบแต่ละปีแนวงานก็จะเปลี่ยนกันไปเพราะว่าเราก็จะหาเทคนิคใหม่ๆกับคุณพ่อจนมาช่วงที่เข้ามหาลัยเราต้องหาเทคนิคที่จะเป็นลักษณะของตัวเองอย่างน้อยเราก็ต้องมีบางสิ่งที่บ่งบอกถึงแบบเป็นลายเส้นของตัวเองเนี่ยครับผมเองก็จะโตมาในแบบ pop culture ไม่ต่างจากพี่ชายเนี่ยครับแต่ของผมจะมีความเป็นการ์ตูนก็จะใช้คาแรคเตอร์ตรงนั้นน่ะเข้ามาเป็นตัวละครที่จะคอยดําเนินเรื่องเรียกว่าคือแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่บอกความเป็นตัวตนของตัวเองเนาะคราวนี้อยากรู้ว่าหลังจากที่เราพอได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยคิดว่าเราได้รับอะไรจากการที่เราส่งผลงานเข้าประกวดบ้าง1เลยเราได้ฝึกทักษะทางด้านศิลปะของเราทั้งกระบวนการคิดหรือแม้กระทั่งฝีมือเพราะว่าในแต่ละปีเราก็จะต้องทำอะไรที่ใหม่ขึ้นทำอะไรที่ผลงานที่ดีขึ้นเพราะว่าเราก็มีเพื่อนๆหรือมีอะไรที่เป็นแบบว่าคอยผลักดันกันไปได้เพราะเราต้องมาแข่งขันกันนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเส้นทางหนึ่งที่สามารถให้เราแบบต่อยอดเป็นอาชีพหนึ่งของเราได้เนี่ยครับนี่แหละค่ะความชอบของน้องๆนะคะตั้งแต่วัยเด็กในเรื่องของการวาดภาพนะคะส่งผลทําให้ตอนนี้เนี่ยก็เดินทางสายนี้ส่งผลงานเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลที่เรียกได้ว่าน่าภาคภูมิใจมากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง2คนมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ครั้งต่อไปนะคะน้องๆทั้ง2คนก็ยังอยู่กับเรากันต่อค่ะเราจะไปเจาะลึกถึงผลงานที่น้องๆส่งเข้าประกวดกันบ้างดีกว่าแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะพวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี